สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ 23672 และคุณกำลังอยู่คลิปไปดูมาแล้วกับ 23672 ครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องอัศจรรย์วิญญาณอลเวงมาสำหรับหนังเรื่องนี้นี่เข้าฉายเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมปี2020นะครับชื่อภาษาไทยอัศจรรย์วิญญาณอลเวงจากทีมสร้าง Inside Outหนังเป็นแนวแอดเวนเจอร์แอนิเมชันนะครับความยาวหนัง1ชั่วโมง40นาทีสำหรับข้อมูลหนังนะผู้กำกับก็คือ Pete Docter นะครับแล้วก็ Kemp Powers นักแสดงเจมี่ฟ็อกซ์ทีน่าเฟย์และก็เควสเลิฟสำหรับเรื่องย่อนะครับSoul มหัศจรรย์วิญญาณอลเวงจะพาคุณไปรู้จักกับโจการ์เนอร์ซึ่งให้เสียงโดยเจมี่ฟ็อกซ์ครูผู้ควบคุมวงดนตรีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตที่จะได้เล่นในแจ๊สคลับที่ดีที่สุดในเมืองแต่การก้าวพลาดเพียงหนึ่งก้าวเล็กๆได้พาเขาจากถนนในมหานครนิวยอร์กไปสู่นครกอดเกิดสถานที่มหัศจรรย์ที่ซึ่งเหล่าวิญญาณดวงใหม่จะได้รับบุคลิกภาพและพฤติกรรมแปลกๆและความสนใจก่อนที่จะไปเกิดบนโลกด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลับไปสู่ชีวิตเดิมของเขาโจร่วมมือกับวิญญาณจอมแก่แดดที่ชื่อ22ให้เสียงโดยทีน่าเฟย์ผู้ที่ไม่เคยเข้าใจความเย้ายวนของประสบการณ์การเป็นมนุษย์ในขณะที่โจพยายามจะทำให้22ได้เห็นข้อดีของการมีชีวิตอยู่เขาก็พบกับคำตอบของบางคำถามที่สำคัญที่สุดของชีวิตสำหรับหนังเรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับรางวัลออสการ์ Pete Docter จากหนังเรื่อง Inside Out และ Up และผู้กำกับร่วม Kemp Powers จากหนังเรื่อง One Night in Miami และอำนวยการสร้างโดย Dana Murray จากเรื่องสั้น Pixar หนังโซมหัศจรรย์วิญญาณอลเวงจาก Disney Pixar จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่25ธันวาคม2563นี้สำหรับความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ดีมากเลยนะหนังเรื่องนี้แหมวันที่เดิมนี่คือตั้งใจจะฉายวันเดือนมิถุนายนปี2020นะแต่ก็ติดโควิดนะครับได้มาฉายเดือนธันวาคมนี้เลยรับคริสต์มาสไปเลยตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้อ่านเรื่องย่อไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ดูเทรลเลอร์ด้วยแล้วก็หัวโล่งๆเข้าไปดูเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็แปลกใจตรงที่ว่าเนี่ยผมเห็นหน้าโรงอ่ะมันมีตัวสีฟ้าๆเมื่อกี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบุคคลพวกนี้เนี่ยเดินเรื่องในส่วนของการเป็นบุคคลปกติแบบนี้นานมากเลยนะครับเกือบ20นาที30นาทีเนี่ยกว่าจะเข้าส่วนตัวสีฟ้าแต่พอเข้าส่วนตัวสีฟ้าปั๊บโอ้โหผมรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันมีความพิเศษแล้วก็ดีมากเลยครับคำว่าดีมากก็คือว่าหนังเรื่องนี้ถึงจะเป็นการ์ตูนฝรั่งก็จริงแต่ดันมีแนวคิดแบบพุทธแบบแนวคิดแบบตะวันออกเข้าไปร่วมด้วยสูงมากเลยนะสังเกตจากเป็นมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของจะเรียกว่าเกือบนิพพานแต่ยังไม่ใช่นิพพานน่ะมีเรื่องของโลกหลังความตายเรื่องของโลกก่อนที่เราจะกลับเข้าสู่โลกมนุษย์ถ้าเป็นภาษาเทวดาก็คือก่อนที่จะจุติอะครับคำว่าจุติก็คือตายจากสวรรค์ต้องลงมาจากสวรรค์แล้วก็ไปสู่โลกมนุษย์จริงๆมันจะว่าไปลอกคำสอนพุทธมาก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นแนวคิดที่ทำเหมือนกับแบบเขาอาจจะเรียนรู้มาแล้วก็ทำสวรรค์ในตำนานในตำราที่เราเคยได้ยินชาวพุทธเรานะได้ยินนะทำออกมาให้มันเป็นตัวตนที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโปรเซสและกระบวนการมากเลยในหนังเรื่องนี้แบบเป็นรูปธรรมเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นฝรั่งอ่ะเขาอาจจะศึกษามันก็จริงเพราะยุคนี้มันสามารถเห็นเรียกว่าเราสามารถศึกษาทั่วโลกได้แล้วก็ทำความเข้าใจกันได้เยอะไงเพราะว่ามันก็น่าจะมีคนไทยคนจีนที่นับถือพุทธนะครับแล้วก็พยายาม อธิบายพวกนี้ให้กับฝรั่งแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเขาก็เก็ตแล้วนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะก้าวหน้าถึงขั้นทำออกเป็นการ์ตูนได้แบบอย่างดีมากๆเลยต้องชมคนที่กำกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนที่นำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาณบนเวทีนี้ให้พวกเราได้ดูกันถือว่าเป็นการ์ตูนที่ดีมากๆแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่ามันเป็นเรื่องของแนวพุทธแนวอะไรนะแต่เขาพูดถึงเรื่องของจริงๆมันคือภาพของยูนิเวอร์สในศาสนาพุทธนะครับเพียงแต่ว่าเขาหยิบส่วนหนึ่งมาแล้วก็มาทำให้เราดูเป็นการ์ตูนแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายด้วยนะแต่ใจความสำคัญที่ผมชอบเนี่ยก็คือเขาพูดถึงโลกหลังความตายโลกก่อนที่จะเป็นการเกิดแล้วก็จุดเชื่อมระหว่างคนเป็นกับคนที่ยังไม่ตายครับมันมีประเด็นนี้ด้วยที่น่าสนใจนะแล้วก็มันมีประเด็นสำคัญที่ผมเสียน้ำตากับหนังเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการใช้ชีวิตครับเอาจริงๆชีวิตมนุษย์เราเนี่ยพยายามจะใฝ่หาใฝ่ขวัญอะไรเขาเรียกว่าไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดที่เราต้องการจุดที่เราสูงสุดแต่จะมีใครสักคนไม่ว่าจริงๆความสุขมันอาจจะอยู่ระหว่างทางที่คุณเดินไปก็ได้เนี่ยครับประมาณเนี้ยผมแนะนำให้เพื่อนๆไปดูหนังเรื่องนี้กันนะถ้าสมมติคุณเพื่อนๆมีเวลานะเด็กๆก็พาเขาไปดูได้ครับหนังไม่ได้โหดอะไรเลยภาพก็ค่อนข้างถ้าจะบอกธรรมดาจริงๆผมว่ามันก็ทำยากอยู่นะมันดูเรียบง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีความซับซ้อนของตัวการออกแบบตัวละครแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องนะแต่ในเรื่องของตัวละครเนี่ยผมยอมรับอย่างว่ามันจำง่ายครับมันดูว่าใครเป็นใครมันกำเนิดจากความเรียบง่ายแล้วก็ค่อนข้างจำง่ายว่าใครเป็นใครนะหนังเรื่องนี้ค่อนข้างดีแหละแล้วมันก็มีการประยุกต์เครื่องคำนวณเนี่ยเขาใช้ในเรื่องเขาใช้ลูกคิด เท่มากเลยนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะเขาใช้ลูกคิดนะฮะแต่มันก็จะมีความเท่ๆของแสงและเงาและความเป็นเรียกว่าความเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาด้วยในเรื่องของซาวด์ที่ใช้ถือว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกต์นะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับอัศจรรย์วิญญาณอลเวงไปดูกันตั้งแต่เริ่มเรื่องนะนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะงงว่าอ้าวทำไมอยู่ดีๆตัวดำกลายเป็นตัวสีฟ้าได้นะครับชอบครับชอบมากๆเลยถือว่าเป็นหนังของปี2020ที่เรียกว่ารวมความเป็นตะวันออกกับตะวันตกแล้วจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่มีเชื้อชาตินะเพราะว่ามันอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันปี2020ที่แล้วจริงๆที่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นคนขาวคนดำคนเอเชียแต่ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมโลกนี้แล้วก็เหมือนกับถ้าเรายึดตามการ์ตูนเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเรามีจุดกำเนิดมีจุดสร้างความประหลาดด้วยอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะเกิดมาแล้วก็หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านมากที่ติดตาม 23672 กับการฟังคลิปนี้นะครับคุณคิดอย่างไรกับโลกหน้าและโลกก่อนเกิดคุณสามารถบอกไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับกับ 23672 เลยไปคุยกันที่เพจ SONG เลข3หรือ6หรือ7เลข2นะครับแล้วก็สามารถไปพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ